ครับสวัสดีครับผมคุณพ่ออุดมดีเลิศประดิษฐ์นะครับจากสังคมณฑลอุดรธานีในนามตัวแทนของสังคมณฑลอุดรธานีได้เข้าร่วมการประชุมการศึกษาแคทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งนี้นะครับมีความยินดีและมีความรู้สึกตื่นเต้นและภาคภูมิใจนะครับที่เราได้มาร่วมมือกันก้าวไปด้วยกันนะครับกับการเดินทางของการศึกษาแคทอลิกในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากการมาสัมมนาครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเห็นว่าหัวใจของเราจะต้องถูกกระตุ้นกระทุ้งอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ชีวิตของเราที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้ามีแม่พระเดินร่วมทางกับเราเราจะได้เห็นว่าความสำนึกและความตระหนักในการศึกษาของเราพร้อมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและแม่พระที่นำทางนี้จะได้ทำให้เราเกิดพลังนะครับจากการสำนึกเรื่องของการศึกษาผมคิดว่าเมื่อเราได้รับการกระตุ้นจากการสัมมนาครั้งนี้แล้วจะทำให้เราเกิดพลังมากมายที่จะกลับไปนำสิ่งต่างๆให้กับชุมชนให้กับโรงเรียนให้กับวัดและหมู่บ้านของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพลังแห่งการก้าวเดินไปด้วยกันครับคุณพ่อเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับสิ่งดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยชีวิตการวิจัยความรู้สึกการวิจัยเรื่องจิตวิญญาณและทักษะการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่เราคุณพ่อพระสงฆ์นักบวชหรือแม้แต่คฤหัสถ์เองก็จะต้องสำนึกตระหนักว่าชีวิตของเราก้าวเดินไปด้วยความหวังและพลังใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณพ่ออนุพันธ์เป็นพิเศษในโอกาสนี้ที่ให้โอกาสผมได้แบ่งปันนะครับในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราพบกันนะครับในการศึกสัมมนาการศึกษาแคทอลิกประเทศไทยที่พัทยานะครับเราได้รู้จักกันเราได้พบปะกันเราได้แบ่งปันพลังดีๆให้กันและกันและผมเชื่อว่าพลังนี่แหละจะทำให้เรามีชีวิตต่อไปด้วยความหวังและมีพลังที่จะมอบให้กับคนอื่นเสมอนะครับขอให้การประชุมการสัมมนาครั้งนี้ได้เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับได้อย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจแต่ขอให้มีความหวังใหม่มีพลังใหม่ด้วยการกระตุ้นหัวใจกระตุ้นจิตใต้สำนึกกระตุ้นจิตวิญญาณของเรากลับขึ้นมาใหม่เพื่อจะมอบให้กับผู้ที่ต้องการพลังจากเราและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าและแม่พระอยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดไปครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนนะครับ